เรื่องของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่ก่อให้เกิดโควิด -19 หรือว่าซาโควี2เนี่ยเราอาจจะเพิ่งรู้จักกับมันมาปีกว่ากว่าถ้านับจากต้นต่อก็คือการระบาดท,ที่แรกที่จีนแต่ถ้านับจากไทยเนี่ยก็เพิ่งจะครบ1ปีไปไม่นานนะคะแต่ทีน่นี้มีข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับกัมพูชาที่เชื่อมโยงกับไวรัสชนิดนี้นะคะแต่อาจจะมีหลายสายพันธุ์มากขึ้นข้อมูลจะเป็นอย่างไรติดตามรายละเอียดจากคุณนัชยาสงวนสุขค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คุณแอมคุณนิชาและคุณผู้ชมนะคะข้อมูลนี้เป็นข้อมูลใหม่ที่สื่อกัมพูชาหยิบยกมานําเสนอนะคะว่าโควิด -19 อาจจะมีญาติเป็นไวรัสสายพันธุ์อื่นๆที่มีความใกล้เคียงกันมาติดตามประเอียกันได้เลยนะคะข้อมูลนี้นะคะออกมาจากสื่อก็คือคัมแปรไทมส์ของกัมพูชานะคะที่เขาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการที่ช่วงปี2010 เมื่อย้อนกลับไปประมาณ10กว่าปีที่แล้วที่เขามีการให้องค์การสหประชาชาติแล้วก็ทางการกัมพูชารวมถึงพิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติของฝรั่งเศสลงพื้นที่มาสำรวจในพื้นที่ของนครวัดนครทมนะคะในการที่จะดูความหลากหลายทางระบบนิเวศเขาก็พบเรื่องของค้างคาวที่อยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นนะคะเป็นค้างคาวฝูงใหญ่ๆเลยที่เขาสามารถที่จะ จับได้แล้วก็นำมาศึกษาในเวลานั้นนะคะเขาก็มีการบอกว่าพบค้างคาวที่มีชื่อว่าค้างคาวเกือกม้าถึง8สายพันธุ์ด้วยกันทีนี้ความน่าสนใจของค้างคาวเหล่านี้เนี่ยนักพยาธิวิทยาแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญมองว่าเป็นสัตว์ที่ต้องศึกษาเป็นพิเศษเพราะว่าเคยมีประวัติก่อนหน้านี้เกี่ยวกับเรื่องของไวรัสที่มาจากค้างคาวเขาก็เลยนําตัวอย่างที่ได้จากการเก็บตัวอย่างในฝูงค้างคาวนี่แหละคะ่ะเก็บเอาไว้เพราะว่า มันมีช่วงเวลาหนึ่งที่เราเจอกับการระบาดของโรคสาในช่วงของปี2,545ถึง2,547และครั้งนี้เนี่ยมันก็คือโควิด19ที่เรารู้จักกันในปัจจุบันทีนี้พอปี2,020ก็คือปีที่แล้ว2,563เป็นช่วงเวลาที่มันมีการระบาดของโควิด19ก็เห็นว่าทางการกัมพูชาเนี่ย หยิบเอาตัวอย่างที่มีการแช่แข็งเอาไว้ในอุณหภูมิประมาณติดลบ80องศาหยิบขึ้นมาตรวจสอบนะคะปรากฏว่าเขาก็ไปตรวจสอบทาง PCR แล้วก็พบตัวอย่างของไวรัสที่มีสองสายพันธุ์ด้วยกันแล้วก็ลักษณะเนี่ยมีความใกล้เคียงกับ s a าโคว v 2หรือว่าโคโรนา COVID 2, ไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่เรารู้จักกันว่าก่อให้เกิดโรคโควิด19แล้วเขาก็พบว่าเจ้าไวรัสที่ คล้ายๆกันเนี่ยแหละค่ะอยู่ในค้างคาวประมาณสองสายพันธุ์ด้วยกันซึ่งค้างคาวนี้มีชื่อว่าค้างคาวมงกุฎปลอมใหญ่นะคะที่มีการพบแล้วว่ามันมีเชื้อโควิด1 9เเออคล้ายๆกับโควิด -19 อยู่ในตัวนะคะเขาบอกว่าค้างคาวเหล่านี้เนี่ยมันอยู่ในถ้ำที่อยู่ใ,ใกล้ๆจังหวัดสตึงเตงนะคะตอนนี้เนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่เป็นการค้นพบใหม่ที่ทางนักวิทยาศาสตร์ของกัมพูชาเนี่ยนำเอาข้อมูลทั้งหมดอัปโหลดลงไปในเว็บไซต์ที่ เกี่ยวข้องกับการที่ศึกษาเรื่องของเชื้อไวรัสต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกของเรานะคะเป็นข้อมูลใหม่ที่บ่งชี้ได้ว่าไวรัสจากขังข่าวนั้นปรากฏอยู่ในทั้งจีนทั้งเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้ถือเป็นข้อมูลการค้นพบที่พบได้ว่าไวรัสที่มีความคล้ายคลึงกับโควิด1 9นั้นอยู่นอกประเทศจีนแล้ลักษณะของความคล้ายคลึงของสองไวรัสนี้ที่เชื่อมโยงกับ โคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่เราเจอกันอยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยพอไปตรวจสอบรหัสทางพันธุกรรมแล้วก็พบว่ามีความคล้ายคลึงกับเจ้าโควิด -19 เนี่ยประมาณ93%นนะคะแล้วเขาก็บอกว่าส่วนหนึ่งที่เขานำมาเชื่อมโยงกับเรื่องนี้เพราะว่าเขาเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยการมีอยู่ของค้างคาวแล้วสิ่งที่มันเป็นสายพันธุ์ชนิดพิเศษบางอย่างเราก็อาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของค้างคาวมากเท่าไหร่นักนะคะสิ่งนี้แหละแสะดงให้เห็นว่า การที่พบเชื้อไวรัสที่คล้ายคลึงกับโควิด19ในครั้งข่าวเนี่ยมันเป็นไปได้หรือไม่ว่าเชื้อที่มีลักษณะคล้ายกับโควิด19มันได้วนเวียนอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มานนานหลายสิบปีแล้วแล้วก็มีตัวครั้งข่าวนี่แหละอาจจะเป็นตัวของพาหะที่นําเชื้อโรคนะคะที่มันมีเชื้อโรคอยู่ในตัวของมันแล้วก็อาจจะมีการกระจายเชื้อไปยังพื้นที่ต่างๆแต่เขาคาดการว่า มันไม่น่าจะไปไกลในถึงของฝั่งยุโรปนะคะอาจจะอยู่ใกล้ๆแถวๆภูมิภาคนี้นําไปสู่ทฤษฎีที่เชื่อมโยงได้ว่าคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสที่มันมีการพัฒนาจนมาสู่โควิด1 9เนี่ยอาจจะมีผลกระทบที่น้อยกว่าเพราะเจอกับเชื้อไวรัสที่มีลักษณะคือเรียกได้ว่าเป็นญาติกันมาตั้งแต่ประมาณสิปีแล้วนะคะ ข้อมูลนี้ถือว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจและเป็นทฤษฎีที่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยกำลังจะมีการวิเคราะห์กันต่อไปว่าพื้นที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาลาวไทยเวียดนามเนี่ยนะคะอาจจะเจอผลกระทบที่น้อยกว่าประเทศบางประเทศอย่างในแถบของออฟิลิปปินส์แล้วก็อินโดนีเซียนะคะถือเป็นข้อมูลที่ออกมาว่า มันมีความเป็นไปได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็สิ่งที่เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เจ้าเชื้อไวรัสชนิดน,นี้เนี่ยอาจจะกระจายไปยังประเทศอื่นๆก็เป็นไปได้ว่ามันมาจากสัตว์ซึ่งเมื่อไปดูแล้วเนี่ยเขาก็พบว่ามันมีลักษณะของการเอ่อเป็นแก๊งที่เหมือนกับขายสัตว์ป่ายอย่างตัวนิ่มนะคะเพราะเขาไปเจอลักษณะของตัวนิ่มที่ขนออกไปแล้วคือไปขายแล้วก็ไปพบโดยศุลกากรจากจีนตั้งแต่ปี2 5 6 1สจนถึง2563แล้วก็พบว่า ติดเชื้อในลนักษณะที่คล้ายๆกับเชื้อไวรัสโครโรนานะคะเขาก็เลยมีข้อสันนิษฐานใหม่ออกมาว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่ค่อนข้างน่าสนใจว่าการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือว่าการที่มีการลักลอบสัตว์ป่าเนี่ยจะนําไปสู่การที่พบเชื้อไวรัสต่างๆมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นข้อมูลที่จะต้องศึกษากันต่อไปเพราะว่าเชื้อไวรัสที่คล้ายๆกับโควิด19นะคะที่ก่อให้เกิดโควิด19เนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมีเชื้อต่างๆมากมายแต่ เอ่อข้อสนิษฐานหนึ่งที่ทางการกัมพูชานําออกมานําเสนอแล้วก็สื่อเนี่ยนำออกมาก็คือเรื่องของทฤษฎีนี้นะคะที่มองว่ามันเป็นไปได้หรือไม่ที่อาจจะมีสัตว์พาหะที่จะนําไปสู่เรื่องของการติดเชื้อต่างๆแต่ว่าก็พบแล้วว่าโควิด -19 หรือโคโรนาสายพันธุ์ใหม่มีญาติที่มีลักษณะของเครือๆกันอยู่ในแถบของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งต้องมีการตรวจสอบกันต่อไปว่ามันเป็นไปได้หรือไม่ว่าต้นตอของเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิด โรคโควิด -19 มันอาจจะเกิดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งต้องรอข้อมูลสนับสนุนจากการเก็บรวบรวมหลักฐานกันต่อไปในขณะที่กัมพูชานะคะตอนนี้ก็มีการฉีดวัคซีนให้กับบุคคลสําคัญในระดับประเทศหลายคนนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สําคัญอีกช่วงเวลาหนึ่งอย่างพลเอกฮุนมาเนตนะคะที่เป็นลูกชายของสมเด็จฮุนเซนก็เป็นกลุ่มแรกที่ฉีดวัคซีนนี้นะคะแล้วก็ บอกว่าฉีดวัคซีนแล้วก็ไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดอะไรมีความเชื่อมั่นในวัคซีนด้วยนะคะตอนนี้กัมพูชาก็มีการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มคนกลุ่มแรกๆที่เอ่อจะต้องมีเกณฑ์ที่อยู่ในความเสี่ยงของโรคโควิด19แต่ว่าถ้าดูตัวเลขจริงๆที่กัมพูชาเนี่ยติดเชื้ออยู่ที่ประมาณหลัก ร้อไม่ถึงห้ารอคนนะคะแล้วก็ไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะในขณะเดียวกันทางผู้นํากัมพูชาก็โพสต์ข้อความถึงความสำเร็จในการเริ่มฉีดวัคซีนให้กับประชาชนอย่างเป็นทางการแล้วนะคะกรณีนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สําคัญในการฉีดวัคซีนเพราะว่าเป็นโครงการที่ ได้รับวัคซีนมาจากจีนล็อตแรก6 0 0 0 0โดสแล้วก็ฉีดให้เจ้าหน้าที่จากสาธารณาสุขแล้วก็เจ้าหน้าที่จากกองทัพเป็นกลุ่มแรกซึ่งก็เพียงพอกับประชากรประมาณ5 0 0 0คนในการที่รับวัคซีนล็อตแรกไปจากประเทศจีนค่ะคุณแอมริชาคุณผู้ชมคะ่ะ ขอบคุณที่ติดตาม p n n ช่อง16นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe หรือว่ากดกระดิ่งเพื่อที่จะติดตามวิดีโอที่น่าสนใจเรามีให้ได้รับชมอีกเพียบเลยนะคะแล้วถ้าไม่อยากพลาดรายการสดๆสามารถติดตามได้ที่ TNN LIVE หรือว่าคุณผู้ชมสามารถที่จะกดลิงก์ใต้วิดีโอด้านล่างนี้เลยเพื่อติดตามพวกเรากันต่อนะคะขอบคุณค่ะ